ดังนั้นการที่เราจะออกสู่สาธารณชนสิ่งที่มันจะต้องมีก็คือ1ความเป็นธรรมชาติ2น้ำเสียง3ท่าทางกิริยาไม้มือหน้าตาตรงจ่อไหมนะคะ3นะ4คำที่เราพูดเนี่ยมันถูกต้องมันถูกต้องตามหลักเนื้อหาไหมมันเรียงตั้งแต่หัวข้อเนื้อหากรอบตามวัตถุประสงค์ต่างๆไหมเพราะเวลาคนเขาฟังสมมติว่าท่านบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันง่ายนิดเดียวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือกุศลอกุศลมันง่ายนิดเดียวท่านเข้าใจแต่คนอื่นที่เขานั่งฟังเขาไม่เข้าใจท่านอาจจะรู้เพราะศึกษามาเยอะแล้วแต่เขาเชิญท่านไปบรรยายดังนั้นท่านจะบรรยายอย่างไรให้คนที่เขาฟังนั้นเกิดความเข้าใจดังนั้นหลายท่านเหลือเกินที่อัดวิดีโอแล้วส่งโยมอาจารย์มาเนี่ยแล้วก็โยมก็ดูว่าอ้าวคนนี้พอผ่านเพราะฟังแล้วโยมอาจารย์ดูแล้วน้ำเสียงโอเคนะคะเราก็ไม่ประมาทเกินไปแล้วก็เวลาพูดถึงเรื่องของเขาเนี่ยแม้แต่จะมาประมาณ8นาทีถึง9นาทีแต่ฟังแล้วโอเคเข้าใจรู้เรื่องแล้วก็ไม่หืดกระหอบนะไม่กลัวไม่เขาเรียกว่าไม่ประมาทนั่นเองไม่ประมาทนั่นเองตอนนี้ฟังแล้วรู้เรื่องอันนี้โยมก็ให้ผ่านไปนะฮะแต่ถ้าคนใดหรือท่านใดที่ฟังแล้วมันไม่ได้จริงๆอาจารย์แต่จริงๆอยากให้ผ่านเพราะว่ามันใช้ได้แต่ว่าโยมดูหน่วยก้านของท่านแล้วท่านไม่ควรมาจบชีวิตลงแค่เวทีท่านไม่ควรจะมาตายแค่ในเวทีของยโสธราเพราะถ้าท่านจบในเวทีของยโสธราได้ปุ๊บเนี่ยเวลาเขาจะเชิญท่านไปจับไมค์ที่ไหนไปพูดออกสื่อที่ไหนท่านไม่กลัวแล้วท่านไม่กลัวเพราะโยมบอกว่าอาจารย์คะวิดีโอของท่านน่ะโยมจะใส่เรคคอร์ดของโยมแล้วมันจะอยู่ใน YouTube ของโยมและโยมก็จะให้ปสส.รุ่นอื่นเขาได้มาศึกษาเขาได้มาเข้าดูเขาได้เข้ามาดูแล้วมันไม่ใช่แค่นักศึกษาเท่านั้นแต่ระดับนักศึกษาตรีทูเอกเขาก็ดูเหมือนกันแล้วก็คนทั่วไปที่กด follow โยมติดตามโยมนะทุกช่องทางไม่ว่าแต่ทางเพจทางโน้นทางนี้เขาดูเหมือนกันอาจารย์ฉะนั้นถ้ามันไม่คือโยมไม่กล้าปล่อยนะโยมไม่กล้าปล่อยสู่สาธารณชนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกใช่ไหมคะดังนั้นถ้าท่านผ่านเวทีตรงนี้ได้คือผ่านในเรื่องที่โยมวางกรอบให้ท่านได้ปุ๊บเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวเวทีอื่นแล้วเพราะเวทีอื่นมันแค่ท่านไปขึ้นตามโรงเรียนอยู่ตามโรงเรียนแล้วก็พูดแล้วมันก็จบแต่มันจะเกิดการจ้างงานต่อไหมมันจะเกิดการนิมนต์ท่านต่อไหมฉะนั้นท่านจะต้องไปดูว่าเวลาพักดังๆเนี่ยเวลาเขาเชิญไปบรรยายเขาพูดยังไงเขาจะพูดเกริ่นนำเขาจะแนะนำตัวเองนิดหน่อยแล้วก็จะพูดเรื่องที่ได้รับมอบหมายมาแล้วเขาก็จะเริ่มอธิบายของเขาตามกรอบจนจบแล้วทีนี้น้ำเสียงมันก็จะต้องสมูทไปด้วยการกิริยาท่าทางก็ต้องเป็นธรรมชาติเพราะนี่คือการฝึกโยมกำลังฝึกให้พวกท่านเพราะว่าท่านมาเรียนปสส.มันคือ365วันอาจารย์แต่เวทีของปสส.มันไม่มีเวทีให้ท่านขึ้นมาพูดมันไม่มีเวทีให้ท่านขึ้นสแตนด์บายแล้วก็จับมงจับไมค์พูดโน่นนี่นั่นมากมายหลายอย่างนะคะมันไม่มีสแตนด์บายตรงนั้นดังนั้นโยมก็เลยว่าจะทำยังไงให้ท่านรู้สึกว่าท่านต้องไปอ่านหนังสือเล่มนี้และท่านต้องมาพูดเรื่องนี้ไม่ผ่านก็ไม่ให้ผ่านไม่ให้คะแนนไปก็เอาจนผ่านตอนนี้พอเวลาเอาจนผ่านแล้วทีนี้เวลาท่านเปิดดูวิดีโอของท่านท่านก็จะรู้สึกปลื้มใจว่าเฮ้ยทำได้อัตมาต้องพูดแบบนี้มันถึงจะใช่แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะติดอยู่ในตัวของท่านเลยค่ะอาจารย์ว่าท่านจะต้องเริ่มต้นจากการพูดแบบนี้นะไม่ใช่ขึ้นมาเลยพูดชื่อนามสกุลของตัวเองแล้วก็มันเหมือนลักษณะว่าอาจารย์อยากคิดว่าตัวเองเป็นพระและอยากคิดว่าตัวเองเป็นโยมเพราะมันจะทำให้ท่านประมาทแล้วมันก็จะทำให้ท่านติดเวลาท่านพูดกับโยมอย่างนี้นะอาตมาภาพเจริญพรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่ว่าเวลาท่านจะออกสื่อหรือเวลาท่านจะพูดอะไรท่านก็จะรู้จากการแนะนำตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ประมาทอย่างนี้ครับไม่ประมาทอย่างนี้เนาะโอเคใครส่งงานเข้ามาครับอาจารย์ดูงานนำเสนอให้หน่อยค่ะหรือยังส่งไปเมื่อกี้ตัวไหนคะ PPT เนี่ยส่งไปล่าสุดเมื่อกี้เลยท่านอาจารย์สุทินใช่ไหมใช่อ่ะ
วนอ่านให้มันเป็นว่าอย่างนี้จากการที่ได้ศึกษาหนังสือศิลปะวัฒนธรรมคือมีไทยคือพูดสามงานนี้เป็นงานกลุ่มนะคะอาจารย์กลุ่มนี้ต้องพูดกันสามคนนะมันจะมีสามวัตถุประสงค์ใช่ประสงค์แรกจากคนแรกพูดวัตถุประสงค์ที่สองคนที่สองพูดวัตถุประสงค์คนที่สามคนที่สามพูดนะพูดอย่างเป็นธรรมชาตินะคะอาจารย์ใช่ไม่ให้อ่านหนังสือไม่ให้อ่านแล้วมาให้คนนั่งฟังไม่ได้นะคะอาจารย์แล้วก็ในกลุ่มก็ต้องเตรียมการอัดวิดีโอของตัวเองด้วยนะคะ yeah. ซึ่งรายวิชานี้ก็จะมีวิดีโอประมาณอะไรนะประมาณ2หรือ3วิดีโอกลุ่มละ3รูปก็น่าจะ3วิดีโอจ้ะนั่นแหละทีนี้ท่านก็ต้องเตรียมไออะไรนะโทรศัพท์ของท่านนะคะเนาะโทรศัพท์ของท่านไว้สำหรับการถ่ายด้วยนะคะจ้ะโอเคโอเคเจอหรือยังคะอาจารย์โอเค you can see yes powerpoint เห็นแล้วอย่างโอเคนะคะมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาจุ่มครูไพโดงนะคะเครื่องบูชาของกลุ่มชาวบ้านที่สายขมิ้นจังหวัดสุรินทร์โอเคนะคะยมก็จะไปอย่างนี้ให้เร็วเนาะเนี่ยก็จะมีอาจารย์สมุทรพินิจท่านเป็นหัวหน้าเดี๋ยวแล้วก็เลขาอาจารย์ประหยัดหัวหน้ากลุ่มโอเคท่านนี้ท่านอาจารย์สมุทรพินิจนี่ต้องเปลี่ยนภาพใหม่แล้วนะไม่ต้องลงปิดแมสขนาดนั้นก็ได้นะจะมองไม่เห็นตาท่านกลัวโควิดมันไปตามเป็นยังไงเนี่ยท่านกลัวโควิดมันไปตามช่องจอใช่ไหมใช่วัตถุประสงค์การศึกษาในโดงนะครับโอเคไม่ส่งครับไม่ผ่านนะครับเวลาท่านพูดพรีเซนต์ก็จะไปตามนี้แหละค่ะอาจารย์เกณฑ์ในการเลือกพื้นที่นะในกลุ่มของอัตมาภาพก็ได้ใช้เกณฑ์ในการเลือกพื้นที่มีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่อย่างนี้1 2 3เพราะว่าโยมก็จะฝึกทักษะให้ทุกคนต้องนำเสนอเพราะทุกคนต้องไปสอนศิลธรรมในโรงเรียนแล้วอาจารย์นะครับก็จะเด็กๆก็จะฟังแล้วก็จะรู้สึกอบลื้มใจเนี่ยเนี่ยชุมชนนี่ทำอย่างนี้จริงๆใช่ไหมใช่อ่ะเขาจะมีเป็นลูกมะพร้าวเพราะเขาเชื่อว่าร่างกายมนุษย์มันคล้ายๆกับลูกมะพร้าวก็เลยเอาลูกมะพร้าวมาทำเป็นจวมครูเพราะว่าเปลือกมะพร้าวนี้เปลือกเสมือนร่างกายมันจะมีการเหี่ยวมีการเหี่ยวไปตามธรรมชาติแล้วก็น้ำข้างในมันเปลือกเสมือนเลือดอย่างนี้นะเขาเล่าให้ฟังแล้วอย่างนี้มันก็เอาไว้เป็นปีไม่ได้เสียอาจารย์มันก็แค่เหมือนลักษณะว่าเอามาประกอบพิธีกรรมเสร็จปุ๊บมันก็ตั้งไว้สักสามวันเจ็ดวันมันจะมีสองรูปแบบอาจารย์ก็คือจะเป็นแบบมะพร้าวสดแล้วก็แบบมะพร้าวที่มันสุกแล้วเนี่ยแบบข้างล่างภาพข้างล่างเขาก็จะเอามาขัดแล้วก็จะเอามาลงมันแล้วก็ทำเป็นสีสวยสวยแล้วตัวไหนที่มันเพิ่มมูลค่าได้คะอาจารย์ตัวที่เป็นมะพร้าวขัดมันหรือว่าเป็นมะพร้าวดิบที่เขาจ้างถ้าเพิ่มมูลค่าได้ก็ต้องเป็นมะพร้าวขัดมันตัวที่แห้งๆเนาะเพราะมันอยู่ได้เป็นปีเนาะใช่แต่เนี้ยสมมติว่าคุณตาเนี่ยที่เขาทำขึ้นมาหรือกลุ่มปราชญ์ที่เขาทำขึ้นมาตรงเนี้ยเวลาในชุมชนเขามีจัดพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาได้มาจ้างแกไหมเขาได้มาเชิญให้แกไปทำนู่นนี่นั่นให้ไหมส่วนมากเท่าที่แกบอกมานั่นก็คือว่าเขาจะมาจ้างให้แกทำแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปเอาไว้บนหิ้งนะบูชาไอ้เป็นครูเพราะว่าอย่างนี้นะแต่ส่วนเรื่องพิธีกรรมไม่ได้ถามแกว่ามีไหมโอเคอันนี้ภาพนี้ใช้ได้เลยนะอาจารย์ภาพนี้ใช้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้มันเอาไปประกอบพิธีกรรมได้เวลางานบงงานบวชเรียกคงเรียกขันอะไรต่างๆนะใช่ๆถ้าเป็นมะพร้าวขัดมันแห้งแบบอาจารย์อย่างเงี้ยน่ะมันจะเก็บไว้ได้นานอันนี้เขาเอาไปทำบุญนั่นเอาไปทำบุญเขาเอาไปประกอบพิธีทำบุญทำทานทำอะไรเขาเอาไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และอย่างนี้คือสัญลักษณ์อะไรคะอาจารย์ต
ตัวนี่ตัวไหนนี่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 พวกเทียนพวกนี้เทียนนี้จะเป็นมันจะเป็นเทียนเกี่ยวกับความเชื่อของที่ถือกำเนิดของเด็กภาษาเขมรก็เรียกว่าตีนประจัตรมูลเนี่ยตีนรุยเส้นรกนั่นนะสายรกใช่ใช่เลยอาจารย์ใช่เปรียบเหมือนสายรกอันนี้ท่านได้เขียนอยู่ในเนื้อหาไหมคะเขียนอยู่อย่างเขียนอยู่ในรายงานอยู่โอเคอันนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นตีนกำพรึงเนี่ยเขียนอยู่ในเนื้อหาไหมเป็นภาษาเขมรแล้วก็เขียนอยู่อย่างเพราะว่าโยมตาบอกว่าไออุปกรณ์พวกนี้มันต้องมีถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นจวมครูโดมเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นไอ้อะไรนะไอ้อะไรนะไอ้ประดับเสน่ห์อะไรเขานี่แหละเสน่ห์ใช่แต่ท่านก็เขียนอยู่ในเนื้อหาหมดนั้นแล้วนั้นเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเขียนหมดแล้วจ้ะอย่างนี้น่าจะมีผ้าแดงๆเอาไปไว้ด้วยเนาะเอาไปไว้ด้วยแล้วก็ไว้ปูแล้วก็เอามาแต่ละตัวแล้วก็ถ่ายรูปแต่ละตัวลงไปทำอยู่อย่าก็ให้ท่านตามไว้อยู่วันนำเสนอก็จะยกไปอยู่อย่างอ๋ออันนี้จะเอาคะแนนพิเศษเลยใช่ไหมแต่ว่ามันเก็บไว้15-16วันแล้วมันเริ่มเหี่ยวให้เขาทำใหม่สิเขาทำใหม่ตาแก่แล้วสงสารแกก็ไปช่วยท่านนั่งทำด้วยแหละอาจารย์เพราะว่าท่านตาท่านก็มองไม่ค่อยเห็นนะก็เลยต้องช่วยทำอุปกรณ์ก็เลยพอรู้ว่ามันจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างอืมค่ะโอเคใช้ได้แล้วค่ะท่านอาจารย์โอเคใช้ได้แล้วบ้านวัดโรงเรียนให้ท่านไปหนีบภาพให้มันลงเล็กหนึ่งนิดเดียวก่อนนะคะให้มันแบบไม่ต้องให้มันแตกออกมาใหญ่หรือมันกว้างมากนะคะแล้วก็พยายามใช้สไลด์ที่ไม่ต้องมีลูกเล่นเยอะนะคะไม่ต้องมีลูกเล่นเยอะเอาเป็นแบบว่าเป็นสะอาดสะอาดนะคะสีมนสะอาดแล้วก็ดูแล้วตัวอักษรชาร์ตแล้วก็สิ่งที่จะมาประกอบสร้างในสไลด์ของเราได้ก็คือตัวอักษรไม่ต้องเยอะแล้วก็ประกอบด้วยภาพแล้วก็สถานที่ที่เราลงไปเก็บแล้วก็กลุ่มประชากรตัวอักษรใส่ลงไปเฉพาะตัวที่เราจะบรรยายอย่างเช่น1คำสอน2ปรัชญา3ฐานคติถ้ามันขึ้นอย่างนั้นมาเสร็จแล้วทุกท่านก็ไปอธิบายเพิ่มว่าปรัชญาคืออะไรคำสอนคืออะไรฐานคตินะคะมันเหมือนลักษณะว่าเราขึ้นคำย่อๆเพื่อที่จะไปอธิบายให้เพื่อนในห้องของเราฟังแต่เพื่อไม่ให้มันกันลืมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ประมาณนั้นแหละแต่ตัวที่สื่อได้ก็คือภาพแล้วก็สถานที่เราไปลงเก็บข้อมูลโอเคเสร็จแล้วท่านใดจะส่งอะไรอีกไหมคะทำดูวิดีโอมาจูแล้วฮัลโหลวิดีโอของอาจารย์สมหวังทันไหมอาจารย์ฮะวิดีโอของพระอาจารย์สมหวังที่ส่งไปล่าสุดไหมจ๊ะอาจารย์สมหวังพระอธิการสมหวังตัวล่าสุดเลยท่านอาจารย์สุทินเหรอคะแกนมอนี่นะไม่สมหวังเนี่ยอธิการสมหวังอะไรนะภูมิอาลุโฮมสติส่งมาของท่านอาจารย์สุทินใช่ไหมใช่เป็นตัว presentation นะคะที่เขียนว่า presentation ใช่ไหมไม่ใช่ของส่งไปในกลุ่มของพุทธปัญญาท้องถิ่นไอ้คลิปวิดีโอนะจ๊ะคลิปวิดีโอโยมไม่เห็นเลยนี่ครับไหนตรงไหนพระอาจารย์สมหวังแป๊บนึงที่แกปวดฟันนะไม่ใช่อ่ะที่แกปวดฟันให้แกอัดใหม่นะคะอ๋อตั้งปวดฟันนะให้อัดใหม่นะกำลังอัดอยู่อ่ะจ้าเดี๋ยวอธิการสมหวังเดี๋ยวนะบ้านอาลื้อใช่ขอรบกวนเพื่อนๆแป๊บหนึ่งเนาะขอดูให้ของอาจารย์สมหวังก่อนเสร็จแล้วก็จะต่อครูช้างเนี่ยมันโอเคอยู่แต่ว่าทำไมท่านได้8 นาทีมันจบพอดีไหม8นาทีใช่ไหมที่ส่งไป8นาที50กว่านี่แหละรวมถึงจะมีการที่ถูกต้อง
ขอบคุณมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็จบเลยเนี่ยค่ะแปลว่าท่านอัดยาวกว่านี้เนาะใช่ไหมฮะแปลว่าท่านอัดยาวกว่านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่ส่งมาในไลน์เนี่ยมันคือ8นาทีรับได้สูงสุดเท่านั้นใช่ไหมได้8นาที50วิแต่โยมฟังแล้วทำไมจบก็จบเลยค่ะอาจารย์จบปุ๊บก็ตัดเลยอย่างนี้นะแล้วฟังมันยังไม่จบเลยอ่ะโอ้หรือไงบอกแต่โอเคแล้วใช้ได้แล้วโอเคใช้ได้แต่เพียงว่าเวลาพูดจบปุ๊บมันตัดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าส่งมาไม่หมดหรือเปล่าสงสัยว่ามันส่งมันเป็น PF หรือเปล่าอืมค่ะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าของท่านอาจารย์สมหวังเนี่ยส่งแบบฉบับเต็มมาให้โยมซินะคะแต่ว่าโอเคถ้าเป็นวิดีโอตัวนี้แล้วก็จบลงแบบสรุปนู่นนี่นั่นจบลงแบบดีๆงามๆก็ถือว่าวิดีโอนี้ผ่านแล้วนะคะจ้ะโอเคเช็คมาได้สุดไหมไปก็ครูช้างอย่างเพราะว่าครูช้างท่านจะรอแก้อยู่ใช่ไหมอาจารย์นุชาครูช้างใช่ใช่ครับฮะครูช้างเหรอครูช้างครับต่อไปครูช้างท่านส่งมาให้หรือยังครับส่งแล้วครับส่งแล้วไหนอยู่ตรงไหนไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่ในลายของพัชธีรชัยพี่รักปึ๊บบทบาทครูช้างล่าสุดอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะครับผมโอเคก็ถ้าใส่ครูช้างก็หมดกลุ่มใช่ไหมคะอะไรนะครับถ้าใส่ครูช้างนี่ก็หมดกลุ่มใช่ไหมครับยามีมากเป็นกระปิดปอยนะที่เกียรติงานนี้น้องนะเหนื่อยจนเพื่อนไม่กินข้าวกินน้ำเลยแต่ว่ามีความสุขค่ะไหนเจ้าของดูน้องหน่อยสิคะเจ้าของไหนมาก็ไปจ้าอ๋อนี่ท่านพระอาจารย์ธีรชัยกลุ่มนี้ใช่ไหมใช่ครับท่านพระอนุชาแล้วก็ใครอีกไหมตักตำนวยพระอาจารย์ธีรชัยอยู่ที่กรมไอ้ที่ทางโน้นใช่ไหมใช่ไหมท่านพูดภาษาคุยได้เหรอครับพระอาจารย์ธีรชัยพูดคุยได้เหรอคนบ้านกับคนธรรมดาเจ้าครับฮะคนบ้านแถวบ้านแถวท่านน่าจะเป็นลาวนะแต่ท่านเป็นกุยใช่ไหมครับกุยใช่ไหมครับใช่ได้ใช่ได้กุยพ่อของเราโอเคโอเคตัวนี้ไปใส่มาหรือยังพูดสามรอบนะอันนี้เป็นนามสกุลของท่านนะคะมันจะเป็นวงเล็บหรือไม่เป็นวงเล็บนะคะเพราะงานของท่านมันจะเอาไปดีพิมพ์ลงวารสารลงเจนนอนลงตอนประชุมอะไรต่างๆเขาก็จะถามว่าการสื่อสารโอเคโอเคขอบคุณครับศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดงประกรรมอันนี้ท่านตัวหนึ่งท่านจะศึกษาประวัติความเป็นมาที่ถูกแสดงประกรรมนะตัวที่สองจะการอนุรักษ์ที่ถูกแสดงประกรรมนะสองวัตถุประสงค์เท่านั้นจำนวน8คนและโอดเรียนเชิญเป็นมาสัมภาษณ์มีคุณภาพอีกแล้วแต่งคงยืนมาแล้วเราอยู่เช่นยืนหมู่
เชิงพนันนิคมมันใช้คำมันใช้คำนี้นะทำไมมันสะท้อนสะท้อนสะท้อนไม่สบายสบายปากยุ่งมันเหมือนสะท้อนลำโพงยังไงไม่ยังไงผ่านเป็นเพราะอะไรได้ยินหรือยังคะได้ยินเลยโอเคครูช้าหมายถึงซ้อนกันกับตรงนี้ไหมประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมเสร็จประกรรมช้างครูช้างหมายถึงการฝึกช้างเลี้ยงช้างต้องมีนู่นนี่นั่นอะไรนี้นะแล้วก็พิธีกรรมเสร็จประกรรมช้างมีผลต่อวิถีชีวิตพิธีกรรมเซนประกรรมช้างพิธีกรรมเซนประกรรมช้างเติมตัวนี้ไปหน่อยค่ะอาจารย์หมายถึงอะไรเป็นพิธีกรรมอะไรตัวเนี้ยตอบเลยเป็นพิธีกรรมอะไรตัวเนี้ยพิธีกรรมช้างพิธีกรรมเซนประกรรมช้างคือเป็นพิธีกรรมอะไรฮะหมายถึงไปถึงพิธีกรรมก็จะพิมพ์อะไรก็จะพิมพ์อะไรติ๊ดติ๊ดกระดาษเจตนามวยเช่นไหมติ๊ดกระดาษครับติ๊ดกระดาษกระดาษเยอะนะกระดาษผมให้ท่านทั้งหมดนะอาจารย์อยู่ในตรงเหลืองเห็นไหมมีผลเห็นไหมคะตอนนี้จะอธิบายพิธีกรรมและความเชื่อประกรรมช้างมันไม่มีคำว่าเส้นประกรรมช้างเนี่ยพิธีกรรมและความเชื่อบัตเตอร์เลยคิดจะว่าคนนี้นี่ก็บัตเตอร์เลยแซนไม่เป็นข้าวเลยเอาปากกรรมหรือประกรรมปากสุดเขาเรียกว่าประกรรมนะแต่ว่าคนไทยเขาจะเรียกว่าประกรรมเอาคำนี้นะไปเพิ่มนะแซนประกรรมช้างกลุ่มชาวไทยโกจังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวรีบผมไปบอกเดี๋ยวให้อาจารย์สงสัยจะแต่งให้ก่อนนะเดี๋ยวจะแต่งในแอปแต่งวิดีโอแล้วก็แต่งดูนะมีเงินเต็มชุดราคาเลยเนี่ยคือบางทีดูในของมวลไหนราคาเลยเนี่ยดูที่ไอ้รีนะราคาดูแล้วอันนี้เชิญคุณพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจางวานตัวนี้ท่านอ้างมาจากหนังสือเล่มไหนคะอาจารย์ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยถ้าคำพวกเนี้ยท่านต้องหาที่มาของคำมันนั้นเนี่ยว่าท่านเอาของใครมาพูดนะเนี่ยได้อพยพชาวกุยมาในจังหวัดสุรินทร์ใช่เหรอมาชาวกุยมาอยู่แต่ในจังหวัดสุรินทร์เหรอศรีสะเกษก็มีนี่กุยนี่บุรีรัมย์ก็มีกุยนะอุบลก็มีกุยนะยะโสธรก็มีกุยสารคามก็มีกุยนะทีเนี้ยคำเนี้ยใครเป็นคนรับรองจึงมีการแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์เราถ้าเวลาเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเราไม่เรียกว่าเผ่าพันธุ์นะอาจารย์เราจะเรียกว่ากลุ่มชนเรียกว่ากลุ่มชนกลุ่มชนตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากว่ากลุ่มชนชาวไทยกุยกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรกลุ่มชนชาวไทยลาวเวลามันมาก็คือไทยลาวไทยกุยไทยเขมรเนาะพวกลาวพวกกุยพวกเขมรแต่พอลาวมันไปอยู่ที่เวลากลุ่มชนพวกนี้ไปอยู่ที่ลาวเขาก็จะบอกว่ากลุ่มกุยนั่นแหละค่ะอาจารย์เพราะว่ามันที่เดิมของเขาฉะนั้นกลุ่มนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเวลาประเทศนั้นเขาเรียกเขาก็บอกว่าอ๋อกลุ่มนี้กลุ่มกุยแต่ว่าเขาเป็นคนไทยนะเขามาอยู่ประเทศไทยตั้งนานจนเขาได้รับการเป็นคนไทยแล้วแต่เขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยแต่เขาเป็นคนไทยลักษณะอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นกลุ่มชนขึ้นมาตัวนี้ท่านนำมาจากเอกสารตัวไหนอาจารย์ชาวกุยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีที่ก่อตั้งจังหวัดสุรินทร์ใช่หรือ
ใช่เหรอคำนี้คำนี้นี้เขียนตีพิมพ์ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาฟ้องท่านตายแล้วนะครับเออว่าจังหวัดสุรินทร์นี่มันเกิดมาตั้งก่อนชาวกุยมาอยู่เองจนชาวเขมรจนเป็นโอ้มัน600ปีมัน6 700ปีมาแล้วน่าจะมันแต่ก่อน6 700ปีเนี่ยมันก็มีคนกลุ่มชนอื่นๆมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเอกสารที่มันพอสืบค้นได้เนี่ยมันก็สืบค้นได้ประมาณ 5-600 ปีเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยามาเนี่ยก็บอกว่าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยสมัยเดิมก็เป็นเขมรป่าดงความหมายของคำว่าเขมรป่าดงนั้นหมายถึงว่าเป็นกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเพราะแถบจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมันrelationship คือมีความสัมพันธ์หรือใกล้ชิดกับประเทศกัมพูชาซึ่งเดิมทีในอีสานใต้ของเราทั้งหมดน่ะมันเป็นอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอมโบราณซึ่งอาณาจักรขอมโบราณและแน่นอนว่ายุคนั้นก็คือเป็นยุคที่ล่าอาณานิคมแล้วก็ไปรบตรงไหนได้ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของท่านไปนู่นนี่นั่นไปก็ย่อมได้รับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมศาสนามาในแถบกลุ่มชนนี้ดังนั้นอารยธรรมของเนี่ยเขานับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับนับถือพูดผีปีศาจมาก่อนแล้วก็ผสมผสานกับพราหมณ์ฮินดูมาเราก็เลยเห็นปราสาทเกิดขึ้นมากมายแต่พอเวลามาถึงยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยท่านทรงมีพระราชศรัทธานับถือพระพุทธศาสนาแบบคติมหายานมันก็เลยมีการสร้างอารคยาศาสตร์ขึ้นมานะฮะเนี่ยก็มาในยุคของพระเจ้าชัยวรมันก็สิ้นสุดพระเจ้าชัยวรมันลงก็อีกไม่กี่ยุคก็สิ้นอาณาจักรขอมนะอาณาจักรขอมก็เสื่อมอำนาจลงนะคะอาณาจักรอื่นก็กระด้างกระเดื่องก็ขึ้นมาปกครองตนเองมาจากท่านมนุษย์นี่นั่นนะจ้าดังนั้นตรงเนี้ยท่านจะต้องหาคำมาให้ได้ตรงเนี้ยถ้าหามาไม่ได้ไปดูในหนังสือของยโสธราว่ายโสธราเขียนพวกนี้มาจากไหนถ้าท่านไม่รู้ประวัติตัวนี้มาปุ๊บท่านจะต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันมากมายทั้งความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีและศาสนากลุ่มชาวไทยกุยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีการอพยพโยกย้ายถิ่นในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยหลายจังหวัดปรากฏมีกลุ่มชาวไทยกุยและในจังหวัดสุรินทร์ก็เช่นเดียวกันแล้วก็วงเล็บแล้วท่านก็อ้างเลยว่าท่านเอาข้อความนี้มาจากใครอ้างชื่อเขานามสกุลเขาพ.ศ.ที่เขียนตีพิมพ์และหน้าที่ท่านเอามาอ้างและหลังจากนั้นท่านก็อธิบายไปอีกว่ากลุ่มชาวกุยเนี่ยถ้าอยู่ในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในอำเภอไหนเห็นไหมเนี่ยมาเป็นอำเภอแล้วอำเภอเมืองอำเภอสำโรงทาบอำเภอจอมพระอำเภอสีขออำเภอท่าตูมมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะอย่างอื่นอีกไหมอำเภอสังขะก็มีท่านไม่ใส่ลงไปอำเภอสังขะก็มีอำเภออะไรอีกคะมันว่าข้อมูลอะไรอำเภอลำลวนอำเภอลำลวนก็มีคุยเหมือนกันเกือบจะ11อำเภอหนุนบ้างอาจารย์นะแต่สำโรงทาบเนี่ยเขาเยอะแน่แหละชาวกุยแล้วอำเภอบ้านตากลางเนี่ยอำเภออะไรอำเภอท่าตูมอำเภอท่าตูมใช่ไหมแล้วทำไมไม่ใส่อำเภอท่าตูมลงไปล่ะพูดไปเลยแต่ลืมอำเภอตัวเองนะยังอยู่ใส่แล้วใส่แล้วใช่ไหมไหนอยู่ตรงไหนให้มันจอมพระสีขอท่าตูมโอเคอำเภอลำดวนต้นมีจำนวนลดลงไปมากเนื่องจากมีการอีกการผสมผสานอะไรด้านวัฒนธรรมของชาวกุยกับเขมรมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่าไปว่าเขมรสิลาวก็ยังเอามาเข้าเลยใช่ไหมคะถ้าลาวเอามาเข้าแล้วมันพูดสองอันไม่ได้อาจารย์เพราะว่าในแถบพื้นที่อีสานใต้ของเราเนี่ยมีวัฒนธรรมถึงกลุ่ม3ชาติพันธุ์นะลาวกุยเขมรนะอาจารย์
ฉะนั้นเราต้องไปอ่านดีๆนะรวมไปถึงกลุ่มชาวไทยเชื้อสายลาวเนี่ยว่า2อันเข้ามาเป็น3อันอีกด้วยหรือวัฒนธรรมด้วยเมื่อชาวไทยเขมรมีจำนวนมากกว่าทำให้เกิดการกลมกลืนทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีผลต่อวิถีชีวิตนี่ฮะที่มีผลต่อวิถีชีวิตในด้านต่างๆเห็นมากนี่มันจะเป็นคำแบบนี้อ่านแล้วพวกมันจะสวยงามชาวไทยโกยได้เปลี่ยนแปลงไปตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยภาคกลางและภาคเขมรมากขึ้นฉันอยากจะร้องไห้ตัวไปเขียนมาไหมเขียนอ่านแล้วไปจัดการมาใหม่ท่านี้ความเป็นมาไปดูหนังสือของโยมไปดูนะหนังสือของโยมไปเอาตัวนั้นมาแล้วก็มาแปลงลงพื้นที่ตัวเองโอ้ไม่ไหวดูแล้วเหนื่อยอะค่ะแล้วคืนนี้ฉันจะนอนหลับฝันร้ายไหมดิพรุ่งนี้เช้า7โมงเช้าฉันต้องมีประชุมแต่เช้าขนบตำบลประเพณีของชาวตำบลตำบลเรียกชาวหรือคะชนประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีตำบลกระโพได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานได้ยึดถือปฏิบัติตามกันมาจากรุ่นสู่รุ่นไปเขียนคำนี้นะอย่าไปว่ายาวนานนะแบบนี้มันไม่ใช่ภาษาวิชาการเนาะอ่านไม่รู้เรื่องนะจากรุ่นสู่รุ่นได้ผูกโยงวิถีชีวิตอยู่กับขนบธรรมเนียมและแห่งพระพุทธศาสนาและวิถีสังคมเกษตรกรรมโอ้ที่รักได้จากรุ่นสู่รุ่นนะมีวิถีชีวิตที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรมความเชื่อและจารีตเหนื่อยจังเลยค่ะอาจารย์ยงหายใจไม่ค่อยออกนะความเชื่อเกี่ยวกับผีมาอีกแล้วขนบธรรมเนียมประเพณีตัวนี้มันจะต้องเป็นวิถีชีวิตลุ่มน้ำมูลใช่ไหมฮะบ้านระโพมันอยู่แถวแม่น้ำมูลใช่ไหมใช่บ้านกระโคใส่ตำบลบ้านอะไรเขาเรียกว่าบ้านอะไรบ้านของไหมตากลางครับบ้านตากลางใช่ตากลางบ้านตากลางตำบลกระโคใส่อำเภอใส่จังหวัดเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ว่าจารีตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาวไทยคุย
ได้ยึดถือเห็นไหมฮะและนี่มันมาเป็นแบบนี้จากรุ่นสู่รุ่นโอเคนะฮะชาวไทยกุ้ยมีความเชื่อเกี่ยวกับผีประกำผีประกำมันเกี่ยวอะไรกับเส้นประกำเราฮะมันต้องมีเส้นก่อนสิมันต้องมีวัสดุก่อนผีมันถึงมาเข้าสิงอยู่ในวัสดุได้อันนี้ผีมันมาก่อนแล้วมันไปสิงอยู่กับอะไรยังถามเส้นประกำฮะเขามีความเชื่อต่อผีประกำไงไอ้นี่มันคือผีประกำมันคนละอย่างนะอาจารย์ผีประกำคือวิญญาณแต่อันเนี้ยเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเส้นประกำช้างโดยมีฐานคติที่มาว่าเส้นประกำช้างมีดวงวิญญาณและบรรพบุรุษสิงสถิตอยู่ภายในเส้นประกำช้างหาคนพูดมามีใครพูดหาคนพูดมามีใครพูดไม่เกิดกับอีนางยโสธรานี่แหละมันเป็นคนพูดเนี่ยหน้าตาดีเห็นไหมฮะมันมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเขาถึงว่าเขาเชื่อผีว่าเขาต้องมีความเชื่อว่าเนี่ยมันมีเส้นประกำช้างนะชี้พอไปกันมีว่ามีดวงวิญญาณอยู่ที่หางกันดวงวิญญาณนะเส้นประกำทางยโสธราสัมปะปากรนี่ท่านี้ก็เลยมาเปลี่ยนว่าความเชื่อในเรื่องนี่มันมาแล้วนี่ของพวกท่านมาแล้วคือเห็นไหมเรียนจากคือว่าสามารถอธิบายได้ความหมายว่าอียังคือกันนอคือกันนอคือกระโมยนี่คือกระโมยคือกระโมยของชาวไทยกุ้ยพิธีที่อัญเชิญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ยฉันเหนื่อยนะเดี๋ยวที่เป็นเชือกประกำที่เป็นอุปกรณ์ของชาวไทยคุยที่ใช้สำหรับการผีบรรพบุรุษตัวนี้ไม่ก่อนเลยตีมาอย่าให้ไปยุ่งกับตัวอื่นเขาตัวนี้ใช้ได้แล้วนะอาจารย์นะเนี่ยบรรทัดนี้ใช้ได้นะบรรทัดจะตัดออกให้หมดนะตัวนี้ใช้ได้แล้วตอนนี้เอาไว้ตัวที่3เป็นวิถีชุมชนตัวแรกจะเป็นอะไรคะตัวแรกจะเป็นความเป็นมาตัวแรกจะเป็นความเป็นมาของพื้นที่จังหวัดยังไม่เปลี่ยนแต่อาจารย์ตัวนี้สิแม่งยมเร็วๆหน่อยสิครับของกินยมต้องเป็นกิโลแล้วนะความเป็นมาของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โอเคแล้วก็บริบทว่าไปลงตู้ไปหากลุ่มชาวไทยอุ้ยโอเคนะคะนี่ท่านลูกไปหากลุ่มชาวไทยคุยนะตรงนี้อธิบายตัวแรกนะคะนี่อธิบายให้โยมเป็นตัวแรกตัวนี้นะตอนนี้ยมจัดการไม่ไหวเพราะอ่านยังไม่เข้าใจส่งไปที่ไหนตกถูกตีกลับมานั่งร้องไห้ตายเลยนั่นนี่แล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองก็จะเป็นวิถีชีวิตโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเขียนนี้ได้แล้ววิถีชีวิตนะคะตัวที่สามความสำคัญทั้ง
ความสำคัญของพิธีกรรมแซนพระกรรมช้างนี่คือความสำคัญของเขานะเสร็จแล้วมันเห็นปัญหายังไงคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วทีนี้มันมีแต่คนแก่ๆเท่าๆเขาพากันทำกันเนาะใช่ไหมคะทำกันแล้วทีนี้ถ้าคนแก่คนเฒ่าเหล่านี้ตายกันไปหมดแล้วทำยังไงคะมันก็จะหายไปฉะนั้นเราก็เลยมองเห็นตรงนี้ว่าพิธีกรรมเส้นประกรรมเนี่ยมันมีระบบโครงสร้างที่มันเยอะแยะเลยนะมันสำคัญเลยนะอย่างไรก็ตามชาวตำบลเห็นไหมชาวกระมาเป็นชาวตำบลอีกละตำบลกระโพหลายชุมชนที่มีวิถีชีวิตเลี้ยงช้างยังมีประเพณีเขียนอย่างนี้ไหมที่ผูกโยงเกี่ยวกับความเชื่อผีประกรรมนี้มาอีกแล้วอธิบายข้างบนไม่พอยังมาพูดข้างล่างอีกว่ามาเนี่ยมาเห็นไหมมาเส้นว่าผีประกรรมประจำปีอาจารย์อนุชาเครียดแล้วครับผมไม่น่ะจับช้างโดยหมอช้างใส่บ่วงมาดไม่ใช่บ่วงบาดเหรอเขาเรียกว่าบ่วงบาดนะไม่ใช่บ่วงมาดนะเนี่ยเชือกประกรรมทำจากหนังควายถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงทำจากหนังควายก็หนังควายสิคะทำจากหนังควายที่มีความยาวและมีฐานคติความเชื่อว่าเห็นไหมถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ในกลุ่มชาวไทยภูเห็นไหมคะนี่มันมาอย่างนี้เพราะถ้ามันมาเป็นท่อนๆปุ๊บเราจะไม่เข้าใจและเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณครูบาอาจารย์คล้องเท้านี่คืออะไรฮะเท้าช้างเห็นไหมเขาก็ไม่ให้มันติดกันนะและผูกกับต้นโยมหนูหน้าคนเขียนหน่อยใครเขียนบทนี้อาจารย์ธีรชัยอาจารย์ธีรชัยเท้าช้างมันมีไหมว่าท่านเอามามัดไว้ในเอวของท่านนะไม่ได้มัดในต้นไม้โอ้ตายแล้วการจับช้างโดยเท้าช้างใช้บ่วงบาดที่เรียกว่าเชือกประกรรมช้างทำจากหนังควายและมีฐานคติเชื่อว่าถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณไม่ว่าครูบาอาจารย์คล้องเท้าช้างแล้วผูกกับต้นไม้และนำมาผูกใช้งานคล้องเท้าช้างแล้วผูกไว้กับต้นไม้แล้วก็จบเอาดื้อๆเลยนะนี่เอามาที่เหตุที่เลยนะสำคัญต่อการแสดงของคนในสังคมปฏิบัติแสดงออกทางประเพณีพิธีกรรมด้วยสิ่งอื่นๆในคล้องช้างคือแหล่งกำเนิดตำนานเขาจะสารแห่งเดียวอะไรคะแห่งเดียวยังไงที่มีคติธรรมความคิดความเชื่อเขาเอามาหมดเลยความคิดกับความเชื่อเขาท่านคติธรรมเขาก็เอามานั่นเองจากพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็เอามานั่นเองคำนี้นะอันนี้มาจากพุทธเนี่ยคติธรรมความคิดเขาก็ยังเอามาความเชื่อเขาก็ยังเอามาอีกซึ่งไอ้สองคำเนี่ยมันเหมือนกันมีข้อห้ามเป็นนิติธรรมอันนี้รัฐศาสตร์เนี่ยเขาเอามาทำอะไรนิติธรรมนะแล้วก็ที่ถือปฏิบัติกันมาแต่อดีตมีรูปแบบสหธรรมไอ้นิรัตศาสตร์ที่กำเนิดเอาคุณวุฒิอันนี้คุณวุฒิคืออะไรความเชี่ยวชาญชำนาญแล้วความเชี่ยวชาญกับความชำนาญเหมือนกันหรือต่างกันอันนี้เป็นความเชี่ยวชาญเป็น professor อันนี้ความชำนาญเป็น associate professor ใช่ไหมเฉพาะในการจับช้างป่าเป็นเครื่องจำแนกศักดิ์ของสมาชิกในชุมชนท่านี้โยมอ่านให้ท่านฟังเห็นไหมคะอาจารย์เข้าใจไหม อาจารย์ก็ยังไม่เข้าใจเนาะใช่ไหมคะอาจารย์พยายามกำลังจะเข้าใจแต่ท่านี้คีย์เวิร์ดคือคำมันมีอยู่หลายคำไม่ว่าแต่นิติธรรมความคิดความเชื่อเนติธรรมสหัตธรรมคุณวุฒิเชี่ยวชาญชำนาญเห็นไหมคะอาจารย์แล้วก็มาจำแนกอีกมาสมาชิกอีกทีนี้จากหัวไปหางจากหางไปหัวมันก็เลยชนกันเลยทีนี้มันก็เลยไม่รู้เลยว่าท่านกำลังพูดถึงบ้านตากลางนี่ท่านกำลังพูดอะไรเกี่ยวกับบ้านตากลางกันนี่เห็นไหมคะ
มันไม่ได้โฟกัสไปที่เดียวท่านจะต้องบอกว่าในพื้นที่บ้านตากลางเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างแห่งเดียวของจังหวัดสุรินทร์ที่มีช้างหลายร้อยเชือกอาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ำมูลของจังหวัดสุรินทร์กำเนิดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยกุยที่มีการอาศัยอยู่กันหนาแน่นมีจารีตประเพณีความเชื่อและคิดที่เกี่ยวกับระหว่างคนกับช้างนะฮะจนทุกวันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกดังนั้นการศึกษาประเพณีแซนประกำช้างจึงถือว่าเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งที่นำมาเป็นกรณีศึกษาในหัวข้อเรื่องนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าพิธีกรรมแซนประกำของกลุ่มชนชาวไทยคุยนั้นมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาวัฒนธรรมประเพณีที่ยาวนานที่มีการรักษาจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นผู้ศึกษาและคณะจึงเห็นความสำคัญในการศึกษาพิธีกรรมแซนประกำช้างของบ้านตะกลางนี้เพื่อด้วยความตระหนักรู้ว่าวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้กำลังจะเลือนหายจากคนรุ่นก่อนแต่พอมาสู่คนรุ่นใหม่ยังไม่มีการสานต่อไม่มีการสืบสานเพราะหมอช้างตายไปหลายคนแล้วอาจารย์แต่คนที่จับช้างเขาก็ยังหาคนที่เคยจับช้างมาตั้งแต่สมัยโบราณอยู่ว่าถือว่าเป็นหมอช้างแต่เด็กทุกวันเนี่ยเขาเป็นแค่ควานช้างคือคนเลี้ยงช้างเท่านั้นดังนั้นคนที่จะมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมีความนับหน้าถือตาได้ก็ต้องเป็นคนมีประวัติการไปจับช้างมาก่อนแต่เด็กรุ่นใหม่น่ะมันไม่ได้ไปจับช้างเหมือนคนสมัย50ปีที่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไอ้ประเพณีแซนประกำช้างที่เอาหมอช้างมาเนี่ยมันต้องหมดไปแน่นอนจากการศึกษาตรงเนี้ยจึงถือว่าเป็นเคสสตัดดี้ในการที่กลุ่มเราเนี่ยเห็นว่ามันควรที่จะศึกษาเอาไว้รวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ให้เป็นเอกสารเฉพาะเป็นต้นแล้วก็จบลงแค่นั้นเองอาจารย์นี่คือความสำคัญของมันตรงนี้จะใส่ปัญหาและความสำคัญเดี๋ยวเขาอัดวิดีโอเอาไว้นะอาจารย์วิดีโอเอาไว้แล้วท่านก็จะต้องไปตามลู่ตามวิดีโอที่โยมอัดนะโอเคเขียนมาเปรอมันบ้านตังอ๊อนะเขียนโจเนปเขียนเจ้าเนปเปรอผิดบืนทั้งจิ้มเลยนะคะในเปรอบืนตามาในอิงมวยตอเบียตอจีประสานดัวเอเดอร์คาเดอร์นะคะมานี่บืนมาในอิงธนาทาคีนผิดบืนแล้วจีแม่ดวงนังเสือของอาจารย์ยโสธราไปทางกระนองไข้คีนไปในเยนึกแล้วก็คีนเจ้าเลยและอ้างอิงเจ้าพรวมนะคะทำไมใจไม่ชัดเพื่อศึกษาบทบาทความสำคัญของครูช้างเพื่อศึกษาบทบาทของครูช้างกลุ่มชาวไทยกุยจังหวัดสุรินทร์กลุ่มบ้านสิคะอาจารย์บ้านตากลางแล้วก็ตำบลอำเภอฮะแล้วก็จังหวัดเนาะแล้วเพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมและบทบาทนี่หลายตัวความเชื่อพิธีกรรมบทบาทนะคะเอาตัวไหนเพื่อศึกษาบทบาทเพราะบทบาทมันใส่กับความเชื่อด้วยเพื่อศึกษาบทบาทของครูช้างจริงๆยมรู้สึกว่ายมจะแฮปปี้กับกลุ่มนี้มากเลยยมบอกว่าโอ้โหถ้าทำตัวนี้ได้เนี่ยถือว่าเก่งมากเลยเนี่ยนะเนี่ยจะให้รางวัลถ้วยทองเลยนะนี่เพื่อหาแนวทางเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์สืบสารเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์นะว่างไปเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์อนุรักษ์อะไรบทบาทของครูช้างตกลงเราจะศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ความเชื่อหมอช้างพิธีกรรมความเชื่อของหมอช้างนั่นดีเนาะหมอช้างมันก็จะต้องเป็นพิธีกรรมเส้นประกำใช่ไหมอาจารย์เนาะใช่ใช่เส้นประกำช้างมันต้องเป็นเส้นประกำช้างสิ
บทบาทของครูช้างบทบาทของครูช้างศึกษาพิธีกรรมเส้นประกำช้างของกลุ่มชาวไทยมีและศึกษาบทบาทของกลุ่มช้างถูกแล้วตัวนี้ตัวหนึ่งจะเป็นพิธีกรรมนะตัวที่สองจะเป็นครูช้างนะตัวที่สามจะเป็นแนวทางการอนุรักษ์นะแนวทางอนุรักษ์อนุรักษ์อะไรคะอนุรักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์ธรรมแสนประกำช้างว่าบทบาทนี้มันเป็นบทบาทของบทบาทของอะไรฮะครูช้างบทบาทนี้มันเป็นบทบาทของครูช้างในการเส้นประกำอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันเป็นบทบาทของนั่นอยู่แล้วพักยกแป๊บนึงKase, how are youI'm fine, thank you. How are you? Yes, now I have a class study to students now, but you can see in the text paper, this, now I have a course online, you know? This, I have a course online. Okay, you can contact me later, okay, nah?ต่อไปค่ะอนุรักษ์แสนประกำช้างที่มีช้างของกลุ่มชาวไทยกุยนะของกลุ่มชาวไทยกุยเดี๋ยวนะพิธีกรรมแสนประกำช้างบทบาทของครูช้างตัวนี้ของพวกท่านมีแล้วนะนี่ตัวนี้มีแล้วนะนี่ยังคงไว้แสนประกำช้างแสนประคำช้างมีหรือยังเซนแสนประคำช้างถ้าจะมีแล้วแล้วก็แนวทางการรับพิธีกรรมแสนประคำช้างของกลุ่มชาวไทยกุยจังหวัดสุรินทร์กลุ่มช้างตั้งกลางขออนุญาตเดี๋ยวส่วนอภิธรรมบางทีมันเปลี่ยนมาดูแลแทนนะจ๊ะใครคะตอนนี้วอลเป็นส่วนอภิธรรมแล้วจ้ะท่านไม่ได้คิดว่าท่านกำลังจะตายเลยโอเคให้อยู่กับท่านอนุชาก็ได้ค่ะท่านไปส่วนก่อนเนาะแล้วก็ท่านี้กลับมาจัดการเนาะโอเคนะคะพี่จ้าท่านไปสวดก่อนเลยค่ะโอเคขอบเขตใช้ได้กระโพบ้านโคกกุงบ้านหนองบัวสามบ้านเลยนะคะอาจารย์ตัวนี้นะสามบ้านเลยนะว่างเกินไปนิดท่านอนุชาท่านได้ยินไหมฮะได้ยินไหมฮะได้ยินจ้ะค่ะท่านเอาสามบ้านเลยใช่ไหมจ้ะเอาสามบ้านเลยนะขอบเขตกลุ่มประชากรการศึกษาครั้งนี้การศึกษาข้อมูลด้านประชากรมีกลุ่มเป้าหมายโอ้เยอะชน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 ได้กี่หนึ่งกลุ่มผู้นำพิธีกรรมหนึ่งคนตัดตอนนี้ออกเลยอาจารย์ไม่ต้องใส่ตัวเลขมันจะดูสับสนผู้นำพิธีกรรมแสนประกำนะเอาเราก็ต้องเอาเป็นหมอช้างสินะอ
อช้างหอช้างเอาสัก3คนไปนักวิชาการ1ชวนพระสงฆ์กลุ่มพระเป็นกลุ่มมากกว่า1และอาจารย์อันนี้เป็นพระสงฆ์คำนวณหมายรูปจักรวาลผู้นำชุมชนและรูปพิธีกรรม4รวมกันทั้งหมดเป็นไหมดูสิ8ไหม3 4 4 4 5เป็น9เก้ารูปคนนะโอเคอันนี้ผ่านแล้วนะคะอันนี้ตัวกระปุกตัวนี้เป็นตัวสีน้ำเงินเราผ่านแล้วนะคะวัตถุประสงค์เอาตามนี้นะท่านไปเอามาแค่อินโทรดักชั่นมาวิธีดำเนินการศึกษาเริ่มศึกษางานวิจัยตามแนวน้ำฟังด้านความเชื่อความเป็นมาประวัติศาสตร์ในด้านประวัติศาสตร์ความเชื่อพิกรรมประเพณีและทางเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานศึกษาตามประเด็นในการศึกษาโอเคไปได้นะคะลงสำรวจลงสำรวจกลุ่มกลางหลังที่ตั้งอยู่ในเขตเอลที่ตำบลกระโพงอำเภอท่าพิมจังหวัดสุรินทร์โอเคได้ทำการประสานติดต่อกับกลุ่มในพื้นที่เพื่อศึกษาประสานในการสัมภาษณ์ในการเพื่อการข้อมูลตามกรอบการศึกษาที่เกิดขึ้นกติกาเชื่อพฤติกรรมการแสดงประการที่มีต่อความเลี้ยงช้างความกลุ่มชาวไทยคุยชาวไทยคุยปีไหนฮะสรุปผมดำเนินการพร้อมแสดงผลลัพธ์ได้จากการศึกษาการช้าสังความเชื่อพฤติกรรมและบทบาทของครูช้างของฉันชาวไทยคุยโอเคประเด็นที่5ประเด็นการศึกษาบริบทพื้นที่นั้นเป็นร้อยปีชุมชนเลี้ยงช้างเลี้ยงอีกทั้งความคงอยู่ทางคติและพฤติกรรมและประวัติการส่วนใหญ่บทบาทหน้าที่ของครูช้างหรือหมอช้างบทบาทที่มีต่อชุมชนชนชั้นพฤติกรรมและประวัติการที่มีของพิธีของชาติคุยประเพณีสังกัดช้างเป็นพิธีกรรมเฉพาะทีมมีแห่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์จริงไหมในโลกในอื่นยังขาดความเข้าใจในมุมมองของผู้มาเที่ยวชมและยังขาดการสานต่อกับเด็กจากเด็กและเยาวชนประเด็นการศึกษาประเพณีนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากคนไทยหรือเป็นความเชื่อที่กำลังเรื่องของโคตรประเด็นที่เราจะศึกษาใช้ได้เลยโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงความน่าสนใจความสนใจกับมันนี้ยังขาดมันยังเข้าใจเป็นเกิดความว่าโอเคให้ผ่านไปประโยชน์คุณค่าการศึกษาทำให้ทราบถึงคำสอนผู้เป็นหมอช้างต้องมอบแต่ผู้คือคำสอนทำให้ทราบถึงทำให้ทราบถึงสัญญาชีวิตและสามารถนำมาประกอบความรู้ที่ได้จากการศึกษาพัฒนาตัวยอดในหลักการใช้ชีวิตโอเคตอนนี้เป็นหนึ่งไปนะเอาตัวเลขไปนะทำให้ทราบถึงแนวคิดด้านการพัฒนาให้เกิดมูลค่าประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนโดยเกิดจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมมันใช่ใช่ตัวนี้ไม่น่าจะใช่เลยทำให้ทราบและรับรู้ด้านประเพณีชาวตะกอนในการนับถือที่มีการนับถือ
าเป็นมีลาร้องร้องร้องอยู่กับตะเวทีเวทีแน่เวลานี้แล้วก็ในนี้ทำให้ทราบถึงด้านการสืบความหมายครับครูไม่ต้องหยัดค้างทำให้ทราบถึงพิธีกรรมความเชื่อนี่นะครับนี่นะครับพิธีกรรมให้ทราบถึงพิธีกรรมและความเชื่อมั่นกลุ่มคนรุ่นเก่าที่ได้สัมผัสกับพิธีกรรมวิชาจะมีโอกาสได้ออกไปเดือนช้าคืออะไรกลุ่มนี้ยังขาดยังยังเว้นมั่นในพิธีการหนึ่งนะและไม่รู้และไม่หลงทำให้ทราบว่าจิตและพฤติกรรมได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมคิดเริ่มสร้างสรรค์มารยาทพูดยานตัวคุณธรรมเป็นต้นใช้ได้สองข้อครับมาเขียนมาเยอะแม่งานวิสาขบูชาพระไตรปิฎกชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มันชนชนกระตุ้นเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาชนชนนินเดียวเดียวการพัฒนาต่อยอดและการรับรู้ถึงผลจบความสลัดความประหลาดของประโยชน์ของตนเองได้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นที่เอกสารที่นำไปใช้ได้ใช้ได้วัดสร้างขวัญแรงสังขารสร้างความขวัญขันแรกครับอีกท่านละญาติโยมท่านมีความพัฒนาวัดอารามสมท่านพัฒนาสังฆาธิการวัดปุถุชนสร้างแรงศรัทธาเกี่ยวกับอะไรบ้างวัดปุถุชนเป็นแหล่งที่ตั้งของสารประสาทน้ำมีโครงช้ามาประกอบพิธีบุญยันประจำปีแต่ว่ามีโอเคมีเป็นหัวข้อเดียวกันหน่วยงานราชการสามารถจะต้องโครงการพัฒนาต่างๆพัฒนาคือผลงานอะไรคือผู้ผลงานด้านการในการบริหารด้วยช่วยส่งเสริมให้มีการรับรู้ให้มีการรับรู้ของคนนอกพื้นที่และให้นักงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่สำคัญต้นสนับสนุนอาจารย์ค่ะเรียกว่าสนับสนุนหน่วยงานทางการผลิตภัณฑ์ต่างๆท่านต้องเข้าใจได้ข้อเสนอในการนำผลงานศึกษาไปใช้ประโยชน์อาจารย์พิธีกรรมแสดงประกำเนี่ยมันเอาไปบรรจุครุฑชนหรอท่านอธิบายข้อขัดขวางให้โยมฟังหน่อยครับฟังว่าเราจะมาดูบรรจุครุฑพันธ์หรือบรรจุอะไรเนี่ยประเพณีพิธีกรรมแสดงประกำช้างควรที่จะอนุรักษ์และนำสู่การท่องเที่ยวของวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบดังนั้นผู้นำชุมชนชวนให้การใส่ขนมอย่างเต็มที่และควรบรรจุเข้าในแผนงบประมาณในระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นการศึกษามีตัวที่บรรจุเข้าแผนงบประมาณนี้มันคืออะไรอาจารย์ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้เออประชาชนในชนชนคนมีจิตสำนึกสำคัญเป็นปัจจัยควรมีความสมัครสมานของอันหนึ่งอันเดียวกันสำหรับอันนี้คืออันหนึ่งนะครับ
มันไม่ใช่ไปใหญ่ตัดออกแล้วกลับไปมันถูกสะท้อนอยู่การมันก็จะไปทุกทีอ่ะเอาเสื้อผ้าไปจ่ายวันนี้บทบาทของครูช้างนะครูช้างในยมทะเลเนื้อหอมนะบทบาทตอนนี้น่าจะเป็นที่สองมาสามนะตอนนี้บทบาทของครูช้างตอนนี้เขาออกแล้วใช่ไหมชะดำใช่ไหมโอเคโอเคประเพณีและพิธีกรรมมันไม่มีมีแค่สามทีนะตำนานนาข้าวบทบาทครูช้างพิธีกรรมเรียกทางอะไรครับตอนนี้บทที่3อาจารย์อันนี้บทที่1คืออะไรกลับไปดูซินี่พิธีกรรมแซงประกำช้างครับลงมาลงมาตัวนี้เป็นพิธีกรรมพิธีกรรมเราเอาตัวไหนมาตัวนี้นะท่านจะได้รู้สึกว่าอาตมาไม่ต้องไปทำเช่นนั้นดูชาวควรมีการรับผิดผีโน่นนี่นั่นนะสิ่งที่มองไม่เห็นนะปฏิทินความที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณโยมจะสั่งให้เป็นเสียแหมปางเชื่อประมาณนี้เรียกผมโยนไปโยนมาพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับติงได้เก่งผมเอามาจากเอกสารในงานหน้าจอเลยท่านให้โยมด้วยโยมด้วยอ้างอิงอะไรเข้าร่วมท่องผีตอบความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าผีประทับชูทำไมมันเยอะจังเลยความเชื่อในผีประทับเป็นเจ้าชีวิตของชาวปูนมีความเชื่อต่อผู้ที่มารับผิดชอบดวงวิญญาณประมาณกี่โมงอาจารย์บอกว่าการการเส้นผีการทำปีละครั้งการเส้นผีการตัวนี้มันต้องการได้แก่พฤติกรรมเส้นผีทำบ้างและพิธีกรรมสารบ่งวิญญาณบรรพบุรุษดูยามาพบบุรุษนี่เขาเรียกว่าพิธีกรรมอะไรนะการโยมอยู่กับใครอยู่กับใครจะโยมโอ้ท่านสมุนิพุทธชัยจะไปไหนหรอกจะสวดใช่ไหมโอ้ยอ้าวพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณของชาวปุยนั่นคืออะไรพิธีกรรมอะไรโอ้ยพิธีกรรมอะไรคะพิธีกรรมอะไรคะเจ็ดประกำชาจ้ะทำไมมันข้างเขาเรียกว่าพิธีกรรมแกลมอเขาเรียกว่าพิธีกรรมแกลมอ
ตอนนี้พิธีกรรมตอนนี้พิธีกรรมแอนมอแอนมอข้าวไข่กุยข้าวไข่กุยโดนหนึ่งเดียวเลยวันนี้วันนี้วันไม่ดีลุกนั่งก็อยู่ลุกขึ้นอยู่คณะคณะคณะก็คือทับเป็นกับโทรศัพท์เหมือนกันแหละการทุกข์ก็ตอนชงก็ลุกรุดไปปลื้ดเลยการทำก็ผมดีเหมือนกันครับดูดีแค่จบเหลืออยู่ที่ละแค่สองวันครับเริ่มปิดด้วยซุปเปอร์ดูเริ่มด้วยข้าวสุกมันไม่ใช่นะจ๊ะเริ่มด้วยข้าวสุกมันไม่ใช่นะจ๊ะมีวัดประดุวัดประดุพรประดุพรประกอบพิธีกรรมพิธีคือฮะข้าวสุกข้าวสวยโดยใบตองผ้ามีผ้าอะไรอาจารย์ผ้าในผ้ามันมีหลายผ้านะในผ้ามันมีหลายผ้านะผ้าอะไรผ้าอะไรผ้าขาวสตังค์นี่เขาเรียกอะไรสตังค์นี่เขาเรียกอะไรสตังค์นี่ก็เหรียญนี่ยังไม่เข้าใจว่าหลวงพี่เจชัยขอให้ท่านหลวงให้ข้าหน่อยหน้าตายใช่ไหมให้ข้าหน่อยหน้าตายใช่ไหมใช่แล้วจริงโอ้โอ้มีมาครู่มีมาครู่เอามาวางไว้ใต้หิ้งบูชาแล้วทำไมต้องเอาไว้ใต้หิ้งบูชาแล้วทำไมต้องเอาไว้ใต้หิ้งบูชาทำวิธีเส้นทำวิธีเส้นโดยเส้นเอาน้ำตาลเส้นเอาน้ำตาลโรยทำวิธีเส้นทำวิธีเส้นโดยเอาน้ำตาลโรยบนข้าวสุกนะจุดเปลี่ยนปักลงจุดเปลี่ยนปักลงสุกแล้วเริ่มต้นกล่าวคำบูชาเป็นภาษาคุณท้องถิ่นมีใจความเพื่อขอให้ผีและดวงวิญญาณของบรรพบุรุษได้คุ้มครองขณะที่กล่าวค่อยๆรินเหล้าจะรินเหล้าโรคอะไรคะแอนไอ้นี่ตอบได้นะขึ้นมาทั้งหมดนี่ขึ้นตอบได้ตัวนี้เลยก็ไม่มีใครได้นะยังไงอาจารย์นุชาท่านมีสายยาวก็มีอย่างเดียวนี่แหละอาจารย์สายสายยาวนี่ตอบไม่ได้เล่าข่าวเล่าข่าวลงฐานลงฐานอันนี้เขาจะเทลงดินหรือลงอะไรอาจารย์เขาเทลงดินใช่ไหมหรือก็เทลงตรงไหนเขาเทลงดินใช่ไหมหรือก็เทลงตรงไหนสาบแดดฮะฮะรินเหล้าขาวรินเหล้าขาวลนอาชนะนะอาชนะนะอาชนะอาชนะคือฉันจากนั้นสิ่งของที่ใช้เส้นไหว้เ
ปางบนปางบนทิ้งทิ้งลบ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 ที่เหลือนามาที่เหลือจะนำมาทัพพลันและเหตุการณ์ผู้คนที่มาร่วมในกิจกรรมการเส้นผีอาจจะขึ้นแดงแดงเหลือเหลือร่วมสำคัญได้แก่ไม่ต้องมีความคิดเมื่อมีเด็กคลอดเมื่อมีแขกมาเยือนและพักอาศัยว้าวช่วงสองพันไม่ขายเขาจัดเส้นไม้หนึ่งเส้นไม้ที่ไหนเป็นนักปีอาจจะเป็นในช่วงสำคัญบางทีมาประจำวันมาระประจำเดือนเดือนและงานประจำปีเราต้องขึ้นอย่างนี้เราต้องลดยังไงอ่ะร่างมันหยุดเริ่มบวกละอาจารย์หนูชาเดินผ่านแล้วอะไรนะอะไรนะอาจารย์หนูชาเดินผ่านแล้วเดี๋ยวต้องไปบอกป้าจานก่อนจะไม่ได้บอกป้าจานเลยขยันชัวร์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 ผ่านงานของท่านมาว่าอยากขึ้นท่านหรือว่าการจะถามท่านมาว่ามันคืออะไรท่านยังตอบมาถามต้องตอบว่าเราเดี๋ยวฉันเดินไปเอากระป๋องมาอาจารย์ครับนิมนต์ลงเลยบัตรก่อนนะครับเดี๋ยวแจกงานก่อนครับเปิ้งเป็นฝ่ายทั้งหมดลบลบนั่นละไปอีกตรงลงตรงลงดูอีกนั่นลบเลยทั้งหมดเลยต้องกดตัวนั้นก่อนนะกดเออกดทั้งหมดก่อนลบเออกดทั้งหมดก่อนนี่ไปเลยไอ้ตัวไหนที่ไม่อยากอยากดูมันเสียงมันเสียงวันกลางวันทั้งวันนะชาวไทยควรมีการนับถือผีการขอบคุณเลยพรุ่งนี้ทุ่มนึงนะวันพระบรมการชาญสอบทุ่มพรุ่งนี้ทุ่มนึงวันพระบรมกี่การผสมผสานไม่ทุ่มครึ่งแล้วมาทุ่มหนึ่งแล้วเรื่องไว้ครึ่งชั่วโมงสามสามสิบเลยครับผีผีวิทย์ความเป็นอยู่แท้
และผสมผสานความเข้มข้นกินมันมอยู่นะความเชื่อในธรรมชาติและสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเห็นไหมอาจารย์มันจะเป็นคำแต่ละคำเลยเห็นไหมเชื่อในอำนาจดวงวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยมันต้องมาจัดภายในชุมชนมีวัดและศาลปู่ตาในชุมชนเราจะไม่พูดถึงวัดนะอาจารย์มีศาลมีศาลไม่ใช่อะไรมีศาลอะไรนะในชุมชนไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจนะนี่มีศาลเช็คหน่อยครับมีสายไหม1930กรรมช้าและศาลปู่ตาปู่ตาประจำชุมชนและประจำประจำหมู่บ้านผีบรรพบุรุษเรียกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยคำเนี้ยอาจารย์สุทินช่วยดูสิมันใช่บ่ผีบรรพบุรุษเรียกว่ายะจั่วฮะมียะจั่วด้วยเหรอเนี่ยยะจั่วมันคือผีปูตาตัวอาจารย์แต่เนี่ยคนอื่นว่าผีบรรพบุรุษอาจารย์หนูจะยิ้มทำไมหืมก็เพิ่งเคยได้ยินเลยครับอาจารย์ใครเป็นคนพิมพ์ครับอาจารย์สุดธีรชัยจ้ะท่านไปส่วนอยู่ท่านคงไม่รู้นะว่าคุณเรากำลังมีการท่านนะอย่าให้ท่านรู้เลยให้ท่านไปส่วนด้วยใครเดี๋ยวส่วนไปช่วยไปผีประจำหมู่บ้านผีบรรพบุรุษเรียกว่าประจำหมู่บ้านพูดเป็นภาษาถิ่นเรียกว่าฮะตัวที่นั่นก็เป็นภาษาท่านอาจารย์ท่านเป็นชาวกุยไหมไม่จ้ะที่นั่นก็เอิญว่าอยากช่วยหรืออยากช่วยนี่ไม่เข้าใจไม่ตัวไม่ใช่สวยเลยจ้ะช่วยแล้วก็นะช่วยมันจะเป็นสามตัวนะอาจารย์ให้ความหมายได้ว่าปู่ตาหรือผีปู่ตาเป็นเทพารักษ์ที่รักษากลุ่มชนที่รักษาชุมชนตามก็ติดความเชื่อของชาวไทยคุยตายในบ้านจะมีหิ้งบูชาหรือบรรพบุรุษเรียกว่าหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะคว้ามาบะคว้ามาบะภายในจะมีที่บูชาผีบรรพบุรุษผีบรรพบุรุษแล้วก็ตัวนี้ต้องตัดออกนะมีเจ้าควายเจ้าเขานี่มีผีปอบมาเกี่ยวผีบรรพบุรุษเรื่องฝันภายในบ้านจะมีที่บูชาผีบรรพบุรุษและนี่และเข้านี่มั้ยมีความเชื่อเชื่อทำผีประคันชาทำชาเมื่อเห็นมองว่าสองสองของชาวไทยและมีความเชื่อต่อพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณได้แก่การเชื่อผีประจำบ้าน
และพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณบรรพบุรุษเรียกว่าพิธีกรรมแกนมาของชาวของจีนทำนี้เดี๋ยวเอาไปให้ท่านประธานเลยบอกว่าพระอาจารย์โสธราบอกว่าให้คนไทยนี่ท่านเขียนให้นะแบบนี้พิธีกรรมเซ็นประกันช้างของชาวของจีนแล้วทีเนี้ยมันบอกแล้วตอนนี้บอกแล้วว่าชาวของจีนนักเรียนนักเรียนไม่อยู่แทนประกันเป็นภาษาถิ่นของชาวไทยปุยสามารถอธิบายได้ว่าแทนหายถึงเช่นว่าคนก็พร้อมคนแล้วบอกว่าพรุ่งนี้พระอาจารย์สุทินเข้าไปดูคงมันมีคำว่าพระอาจารย์สุทินเจริญพรค่ะถ้าอาจารย์อัดเรคคอร์ดนี้แล้วส่งลิงก์ซูมเข้ามาใหม่แล้วให้อาจารย์อนุชาเข้ามาใหม่ให้อัดใหม่ดีกว่าแต่ว่าท่านส่งลิงก์ตรงนี้ให้โยมเหมือนเดิมนะคะอาจารย์จะเพราะว่าไปเยอะอีกนานไหมอาจารย์พอไม่นานค่ะอาจารย์ไม่นานอ๋อเพราะว่าอยู่อีกวัดหนึ่งอยากกลับวัดแล้วอ้าวแล้วทำไมท่านไม่กลับวัดเลยล่ะคะก็เปิดซูมให้อาจารย์ก็เลยไม่ได้กลับสติเอาที่นั่นไม่มีไวไฟหรอมีแต่ว่าเรามารวมกลุ่มกันเรียนที่นี่อ๋อโอเคยมจะใช้ระยะเวลาไม่นานนะอาจารย์นะโอเคออกแล้วก็เข้าใหม่ค่ะอาจารย์ค่ะเจริญออกเลยใช่ไหมออกเลยใช่ไหม